สวัสดีครับริกกี้ชุนนุกูลจากเพจจุดประสงค์แห่งชีวิตจุดประกายวันนี้เราจะพูดถึงฮอตไลน์สายด่วนเราก็ทราบดีนะครับว่าตอนนี้มีปัญหาโควิด-19 แล้วก็รัฐบาลบอกว่าให้ฮอตไลน์สายด่วนไปที่เบอร์1422นะครับมีปัญหามากมายเกิดขึ้นหรือว่าเราจะสั่งพิซซ่าแล้วก็1112หรือว่าจะมีปัญหาเรื่องอาชญากรรมก็191สิ่งต่างๆนี้เป็นเบอร์ที่เราจะฮอตไลน์สายด่วนไปได้ฮอตไลน์ที่จะไปบอกความเดือดร้อนฮอตไลน์เพื่อจะไปบอกความฉุกเฉินว่าเกิดอะไรขึ้นวันนี้ผมมีหัวข้อที่น่าสนใจในขณะที่เรากำลังกักตัวอยู่บ้านฮอตไลน์สายตรงถึงพระเจ้าขณะที่เรามีเวลามากเราจะโทรสายด่วนไปถึงพระเจ้าเรียกร้องอธิษฐานกับพระเจ้าอย่างไรคริสเตียนเชื่อว่าการอธิษฐานนี้เหมือนกับโทรศัพท์การอธิษฐานนี้เหมือนกับการที่เราจะอ้อนวอนขอร้องให้พระเจ้าฟังผมมีความเชื่อและคริสเตียนหลายคนจากพระคัมภีร์มีความเชื่อแน่นอนว่าพระเจ้าสัญญาชัดเจนว่าเมื่อท่านเรียกร้องออกพระนามของพระองค์ขอร้องพระองค์ท่านอาจจะรู้จักพระเจ้าเลยแต่บางทีท่านอาจจะบอกว่าโอ้พระองค์เจ้าข้าข้าพระเจ้าขอจุดๆๆเรียกร้องอธิษฐานกับพระเจ้าแล้วก็ตบท้ายว่าในนามพระเยซูคริสต์เจ้าผมเชื่อว่าพระเจ้าจะฟังท่านผมอยากจะยกพระคัมภีร์ข้อหนึ่งจากหนังสือยิระมายานะครับบทที่29พระคัมภีร์พูดบอกว่าขณะนั้นเจ้าทั้งหลายจะร้องออกชื่อเราออกชื่อพระเจ้านะครับและพวกเจ้าจะอ้อนวอนแก่เราพระคัมภีร์บอกว่าและเราจะได้ยินพวกเจ้าและเจ้าทั้งหลายจะได้สอบหาเราและจะได้พบเราเมื่อเจ้าแสวงหาเราด้วยแบบไหนครับพระคัมภีร์บอกว่าเป็นกำลังใจของเจ้าหนังสือยิระมายาหรือเยเรมีบทที่29ข้อ12และข้อ13อยากจะฝากท่านไว้ครับในเวลาแบบนี้คริสเตียนกำลังอธิษฐานอ้อนวอนขอพระเจ้าทรงโปรดให้ช่วยให้ประเทศไทยช่วยให้ทั่วโลกพ้นภัยจากโรคร้ายผมก็อยากจะขอท่านท้าทายท่านอยู่น้ำใจท่านลองฮอตไลน์กับพระเจ้าลองอธิษฐานกับพระเจ้ารับรองว่าความสงบสุขความอิ่มใจความอิ่มบริบูรณ์ในใจมันจะมีบางอย่างซึ่งเราเรียกว่าพลังเหนือตัวเราเองเหนือความปรารถนาเหนือความกังวลกังวายต่างๆเราจะพ้นจากเก้าอี้โยกของเราเราจะจุดไฟให้ชีวิตของเราผมอยากจะฝากให้ท่านคิดถึงฮอตไลน์สายด่วนของพระเจ้ามาอธิษฐานกันเถิดมาอ้อนวอนพระเจ้ากันเถิดขอพระเจ้าให้เข้ามาในใจของท่านที่ยังไม่เชื่อสำหรับท่านที่เชื่อแล้วขอพระเจ้าทำงานใหญ่ในชีวิตของท่านในช่วงเวลาแบบนี้ในช่วงวิกฤตแบบนี้เราเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเราเปลี่ยนโรคร้ายให้กลายเป็นโรครักเราเปลี่ยนสรรพสิ่งที่เรารู้สึกหมดหวังหมดกำลังใจให้กลายเป็นสิ่งที่ดีและเราอ้อนวอนท่านว่าเมื่อหมดวิกฤตนี้เราจะเจอกันที่คริสตจักรของคริสต์ทั่วประเทศไทยท่านไปที่ไหนก็ได้ครับคริสตจักรของคริสต์ทั่วประเทศไทยยินดีต้อนรับท่านสำหรับที่นี่นะครับที่สมประสงค์นี้เราอยู่ตรงข้ามพันทิปลาซ่าเดินเข้ามาในซอยเพชรบุรี17ประมาณ100เมตรหลังจากหมดการกักโรคหมดการกันตัวเมื่อโรคร้ายผ่านไปเมื่อพระเจ้าตอบคำอธิษฐานเราแล้วขอเชิญท่านมารู้จักกับเราขอเชิญท่านเข้ามาร่วมประชุมกับเราท่านสามารถลงชื่อของท่านใต้คอมเมนต์ข้างล่างนี้นะครับว่าท่านต้องการคำหนุนใจท่านต้องการความช่วยเหลืออย่างหนึ่งอย่างใดคริสตจักรของเรายินดีอย่างยิ่งที่จะรู้จักท่านยินดีอย่างยิ่งที่จะพูดคุยกับท่านยินดีอย่างยิ่งที่จะส่งข้อความหนุนน้ำใจท่านมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เราทำได้ไม่ต้องเกรงใจครับเข้ามาในเพจจุดประสงค์แห่งชีวิตเข้ามาใน YouTube ของผม Glomer Channel และเราวิงวอนท่านว่าลองอธิษฐานกับพระเจ้าลองอ้อนวอนผมเชื่อว่าจะมีสิ่งดีเกิดกับท่านมากมายผมเชื่อว่าพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์จะฟังเสียงคำอ้อนวอนจากท่านทั้งหลายขอพระเจ้าอวยพรท่านขอพระเจ้าสถิตอยู่กับท่านขอให้โอกาสแบบนี้เป็นโอกาสที่ท่านลองใช้เวลาส่วนตัวเพื่อที่จะแสวงหาพระเจ้าเพื่อที่จะหนุนใจตัวเองหนุนใจครอบครัวให้พระเจ้าสถิตอยู่กับท่านให้พระเจ้าแสดงความรักแก่ท่านให้พระเจ้าอวยพรท่านผมอยากจะเรียกร้องเรียนเชิญนะครับฮอตไลน์หลายสายเรารู้จักดี
แต่ฮอตไลน์ของพระเจ้าการอธิษฐานกับพระเจ้าการอ้อนวอนกับพระเจ้านั้นเป็นสิ่งซึ่งรับรองว่าท่านจะมีสันติสุขเหนือความเข้าใจท่านได้ขอบคุณครับจากพวกเราจุดประสงค์แห่งชีวิตจากคริสตจักรของพระคริสต์ทั่วประเทศไทยขอพระเจ้าทรงคุ้มครองท่านในเวลาแห่งโมหะ